ไปดูเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเป็นนาทีชีวิตเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าของแพกระชังปลายังไงก็ไม่ยอมปล่อยมือจากกระชังปลาอย่างเด็ดขาดหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขาเพิ่มการระบายน้ำปรากฏว่าแพกระชังปลาที่ผูกไว้เนี่ยมันหลุดพอหลุดมันก็ลอยไปกับน้ำแต่เจ้าของบอกว่าแพจะเป็นอะไรไม่ได้ยอมตายยังไงก็ไม่ทิ้งแพค่ะเป็นห่วงชีวิตก็เป็นห่วงแต่เป็นห่วงปลาก็เป็นห่วงยังไงก็ไม่ยอมทิ้งนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องพยายามใช้เชือกเนี่ยผูกแล้วก็ลากแพกระชังปลาเข้ามาที่ฝั่งหลังจากกระชังปลาเนี่ยหลุดแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำตอนนี้แม่น้ำป่าสักเนี่ยน้ำแรงเพราะว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขาเพิ่มการระบายน้ำเอาไว้สำหรับมีพื้นที่รองรับมวลน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนก็เลยทำให้แพเนี่ยไหลไปตามน้ำในพื้นที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีเร็วขึ้นที่สำคัญไม่ใช่แค่แพอย่างเดียวคุณผู้ชมจะเห็นภาพค่ะมีเจ้าของกระชังแพปลาติดอยู่บนแพด้วยคนที่ยืนอยู่ก็คือเจ้าของเจ้าของทิ้งไม่ได้นะไปพร้อมกับแพกระชังปลาเลยไม่ทิ้งบอกยอมตายแต่ไงก็จะไม่ทิ้งปลาเด็ดขาดชาวบ้านที่พบเห็นเขาก็พยายามช่วยเหลือแต่ช่วยลำบากอ่ะทั้งผูกเชือกเพื่อดึงแพเอาไว้แต่ก็เอาไม่อยู่น้ำมันมาน่ะเราดูอย่างเงี้ยดูเหมือนน้ำไม่แรงใช่ไหมแต่น้ำเนี่ยถึงเวลาจริงๆจะไหลแรงแล้วข้างล่างเนี่ยไหลแรงมากนะเรามองไม่เห็นนะแล้วจะดึงจะรั้งไว้เนี่ยมันเอาไม่อยู่มันหนักด้วยไงมันหนักแล้วบวกกับมวลน้ำด้วยสุดท้ายต้องใช้วิธีนำเชือกนะคะไปผูกกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักต้องใช้แรงต้นไม้ช่วยต้องผูกต้องดึงกันไว้การช่วยเหลือพูดเลยนะคะเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยไหลเที่ยวนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งทั้งชาวบ้านทั้งกู้ภัยต้องช่วยกันจึงสามารถใช้เชือกผูกรั้งกับต้นไม้เอาไว้ได้สำเร็จถ้าผูกไม่ได้ค่ะกระชังปลาเนี่ยอาจจะไหลไปถึงเขื่อนพระราม6นะคะครับจะไหลไปถึงตรงนู้นเลยนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือไหลจากสระบุรีเลื่อยไปจนถึงอยุธยาซึ่งอยู่ห่างไปแค่2กิโลเมตรคำถามก็คือถ้าไปถึงตรงนั้นจะเป็นยังไงเขาบอกโอ้โหจะต้องไปเจอกับกระแสน้ำไหลเชี่ยวที่อาจจะทำให้แพแตกได้ครับนายธีรพัฒน์สังเงินอายุ50ปีเป็นเจ้าของกระชังปลาที่เขาติดอยู่บนแพเนี่ยนะคะพี่เขาเล่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าขณะที่เขากำลังลงไปผูกเชือกแพกระชังปลาจะผูกให้แน่นปรากฏว่าเชือกขาดค่ะพอเชือกขาดก็เลยทำให้แพกระชังปลาถูกน้ำพัดไหลไปกับกระแสน้ำอย่างเร็วค่ะเขาบอกเห็นท่าไม่ดีแล้วไม่ใช่กระโดดหนีนะเห็นท่าไม่ดีกระโดดเกาะไปกับแพด้วยเพราะว่าในกระชังนั้นมีปลาทับทิมอยู่เป็นจำนวนมากนี่ไงแล้วเตรียมจะจับขายในอีก2วันนี้แล้วปล่อยไปไม่ได้ยอมไปกับแพเลยค่ะครับผมก็ต้องกระโดดใส่แพแล้วเพราะว่าแพเราเนาะจะปล่อยแพมาก็แล้วมีปลาพี่ในแพมีพร้อมจะจับอยู่หรือถ้าเราไม่ทิ้งมันนะมันก็น่าจะอยู่กับเราเนาะของอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ทิ้งเลยก็ต้องไม่ทิ้งแหละเบื้องต้นนะคะพบว่าแพกระชังปลา3กระชังได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีปลาทับทิมที่พี่เขาเลี้ยงไว้อีกกว่า 3,000 ตัวครับหลุดไปกับกระแสน้ำโอ้ 3,000 ตัวหลุดออกไปแล้วอีก2วันจะจับแล้วเนี่ยใช่คิดดูเงินเท่าไหร่โอ้โหก็เข้าใจเขาเลยนะเข้าใจเลยนะทำไมต้องไปด้วยนะโอ้ถ้าปล่อยไปนี่แย่เลยใช่